สวัสดีครับปาล์มเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นบล็อกหน่อยเพราะว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีพอดีมาเจอร้านที่ดูน่าสนใจมากชื่อร้านคาเฟอีน Coffee and Bar นะครับโดยภาพโดยรวมของร้านและเป็นร้านเล็กๆ2 คูหาที่แบบน่ารักมากๆเลยสวัสดีครับดูจากเนเจอร์ของเขาแล้วนะครับก็มีกาแฟที่เป็นเบสกาแฟที่เป็นคอฟฟี่แต่ว่าโดยคาแรคเตอร์ของร้านแล้วน่าจะเป็นร้านกาแฟที่เป็นมิกซิ่งกันระหว่างร้านกาแฟกับร้านเหล้าที่เป็นแอลกอฮอล์เนาะบาริสต้าที่นี่แบบรู้สึกดีเทคแคร์ลูกค้าดีนะครับเดินเข้ามาเนี่ยก็จะได้นี่ก่อนเลยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะได้น้ำชามาตูมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟขาไก่ให้ด้วยเนาะดูร้านสนใจลูกค้าเป็นอย่างดีนะฟังก็ให้พี่เขาแนะนำก็คือบาริสต้าแนะนำก็แก้วแรกนะครับคืออยากให้ร้านนะบอกเลยว่าบาริสต้าชอบดื่มอะไรนะครับก็ปังก็จะได้เมนูมาเมนูหนึ่งซึ่งเรียกว่าเมนูโมจิโต้เป็นกาแฟเบสผสมด้วยคล้ายๆมิกซ์โมจิโต้ของเหล้านะครับซึ่งตอนที่เขาเสิร์ฟนะครับเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมวิธีการกินด้วยนะครับวิธีการกินควรจะต้องคนมันก่อนเนาะคนให้เข้ากันก่อนที่จะดื่มกาแฟตัวนี้ซึ่งหน้าตาสวยงามมากนะเพื่อนๆความชอบมากๆเลยให้ดูครับกาแฟที่ให้ความสดชื่นมากๆเลยนะครับมีเปรี้ยวเบสของมะนาวแล้วก็รสชาติเหมือนโมจิโต้ที่เรากินแบบแอลกอฮอล์เสิร์ฟเลยนะครับแต่ว่านี่ก็เปลี่ยนเป็นจากแอลกอฮอล์ก็จะเป็นกาแฟแทนรสชาติอร่อยมากๆนะครับแต่ว่าต้องคนดีๆนะมันจะมีบางช็อตที่แบบมันมีกาแฟเยอะเกินไปนะครับอร่อยมากๆนะครับอันนี้แนะนำแล้วกันถือว่าเป็นเมนูที่แนะนำไม่เสียใจเลยนะครับที่ตื่นเช้ามาร้านนี้อร่อยมากๆก็สวัสดีครับก็ดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้แข่งครับผมจริงแล้วชื่อเอกนะครับเป็นบาร์เทนเดอร์เราเรียกว่าบาร์เทนเดอร์ดีกว่าเพราะว่ามาสายบาร์นะครับทีนี้ก็ทุกอย่างของเรากาแฟเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเทคนิคค็อกเทลนะครับอารมณ์เหมือนค็อกเทลเลยอะไรอย่างนี้นิยามผมจะเรียกว่าค็อกเทลร้านนี้ก็อยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับใครแวะเวียนมาก็แวะเวียนมาได้ตลอดเลยนะครับเราเปิดตั้งแต่9 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มเนี่ยฝากด้วยนะครับเนี่ยก็เจอกันครับผมในกรณีนะครับแต่ผมจะใช้เทคนิคสโมกนี่ก็มีเหล้า3 อย่างนะตั้งแต่อัมพวาสวิตรูทแล้วก็ลักจินส่วนสมมติจะช่วยเรื่องของแฟกเตอร์เรื่องของฟีเจอร์ที่มันเป็นนะฮะแต่ของเปิดเลยนะครับ